เป็นคนติดวาดเยอะเยอะๆๆๆๆอย่างเราจะเป็นแบบชอบพกสมุดเล่นเล็กๆนึกอะไรแล้วก็จดเป็นหัวข้อไว้เลือดสาดล็อกมากๆแรงมากๆแล้วพอวันนึงเราก็วาดเป็นรูปเต็มไปหมดเลยในสมุดจะมีเทศกาลแล้วก็จะต้องนำมาต่อยอดมนุษย์เนี่ยตัดสินใจซื้อของอะ 70% คือเป็นอารมณ์ไม่ได้ตัดสินใจจากเหตุผลเราอาจจะเห็นแอดมาหูเมนูโคตรน่ากินเลยสั่งมาไม่เหมือนก็ถูกชักจูงด้วยสื่อมันไม่ได้ผิดนะมันเป็นกระบวนการของความเป็นไปเราเห็นสื่อต่างๆผ่านช่องทางต่างๆเราไม่รู้หรอกว่านั่นจริงหรือเปล่าแต่มันก็มีผลกระทบต่อผู้ดูใช่ปะอาจจะเป็นด้านที่ดีบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีเราก็เลยสนใจเรื่องของมายาคติสะท้อนมุมมองของเราว่าเรารู้สึกยังไงคอนเซปต์ของนิทรรศการนี้นะครับก็จะชื่อว่า Lost in Paradise มันหมายถึงเรื่องของมายาคติสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่จริงอาจจะจริงก็ได้แต่ไม่มีใครพรูฟว่ามันจริงหรือเปล่าจริงๆหลักๆรวมๆมันก็จะเป็นเรื่องของใช้ลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นลูกโป่งเนี่ยมันก็จะมีภาพที่แตกต่างกันตามธีมของแต่ละชิ้นเหมือนวันๆนึงของเราอะประกอบไปด้วยอิเลเมนต์อะไรที่มันไม่เกี่ยวกันแต่มันก็เกิดขึ้นใน1วันเพราะงั้นในภาพชุดเนี้ยมันก็เลยแทนค่าของความต้องการความอยากอะไรเงี้ยที่มันอัดอยู่เนี่ยมันก็ลอยขึ้นไปจนมันแน่นมากๆมันก็โป่งแตกก็คือเหมือนได้สติ Lost in Paradise ก็จะมีเรื่องของบริโภคนิยมถุงช้อปปิ้งแล้วก็มาเพ้นทับไปเพื่อบิดความมีอยู่ของมันอะแต่จริงๆแล้วอะถุงเป็นแค่ตัวแทนของแบรนดิ้งที่ทำให้คนอยากจะทำอะไรบางอย่างก็ซื้อของชอบดูโฆษณาชอบดูสิ่งสวยงามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็เอาแรงบันดาลใจอันนั้นอะมาทำเป็นภาพวาดตอนเด็กๆวาดแต่รูปขาวดำอยู่กับแค่กระดาษแล้วก็สมุดแต่พอไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราสนใจเรื่องสีเพราะว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกอะไรบางอย่างกับสีได้เร็ววาดทั้งหมดน่าจะร่วม30ปีถ้าอยู่นะเราก็ชอบหลายๆอย่างด้วยเราสามารถแอพพลายได้มันไม่ได้ต้องจำกัดว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ตลอดไปแต่เราจะต้องหาส่วนผสมที่ลงตัวมาให้เป็นแบบที่เราต้องการเราว่างานมันก็เปลี่ยนไปตามประสบการณ์ชีวิตแต่ว่ามันก็ยังคงไว้ซึ่งอะไรบางอย่างแหละวิธีวาดหรืออะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนได้นิดๆหน่อยๆเราก็ไม่รู้นะอีก5ปีอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ละคือมันคนเรามันก็แค่นี้แต่เราว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำไปตามที่เราคิดอย่างนั้นจริงเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนกลับมาทำแบบที่เราอินตอนนั้นนะได้มันก็เป็นบันทึกของเราความใฝ่ฝันสูงสุดของการทำงานศิลปะก็คือทำได้นานที่สุดเท่าที่ไหวส่วนความสำเร็จเรามองว่ามันไม่จริงเราสนใจแค่ว่าตอนนี้อยากทำอะไรก็ทำอันนั้นแหละมันเหมือนมันต้องอยู่กับสิ่งหนึ่งอ่ะนานๆเลยมันต้องซื่อสัตย์มากๆเลยนะแม้จะแบบเบื่อละหรือเหนื่อยละอะไรเงี้ยต้องพยายามทำให้สำเร็จตามแผนงานใช่ป่ะเพราะถ้าเราถูกจูงไปโดยมายาคติเราอาจจะลืมสิ่งที่เราอยากต้องการจะทำอะไรเงี้ยไปได้สำหรับงานชุด Lost in Paradise นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยเพนติ้งต่างๆเงี้ยก็จะถูกจัดแสดงนะครับที่ Trendy Gallery University Bangkok ชั้น 2ครับ